สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาวอร์ไทยชตานะคะวันนี้เรากลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทําคลิปดวงเงนินเงินคามรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะตุลมาแล้วตาช่างมาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ต้องมีต้องมีป้ายนะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งกงเดี๋ยวอาจารย์แบบลืมนะนอนน้อยพูดผิดราศีนะคะเดี๋ยวโดนถลม่มอา่าทีนี้นะคะ ชาวราศีตุลดวงคุณในเดือนมิถุนายน2567จะเป็นยังไงต้องมาลุ้นกันนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิปดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้คะ่ะนรีระดา65นะคะรายละเอียด้าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะการอ่านดวงตรงนี้จะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมของชาวตนุลนะคะอาจจะตรง ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับบางคนก็ได้นะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะชาวตุลมาลุ้นกันนะคะพลังงานของคุณในช่วงเดือนมิถุนายน purification activates นะคะ white band life force โอ้โหมันเป็นพลังงานดีๆพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่เข้ามาในช่วงหลลาเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวตุลน,นะคะ ผลบุญอะไรบางอย่างที่คุณได้ทำเอาไว้นะคะเข้ามาเกื้อหนุนนะคะทำให้อุปสรรคทำให้อะไรมากมายหลายอย่างนะคะที่เป็นปัญหาความขัดแย้งนะคะได้รับการแก้ไขให้เบาบางให้บรรเทาลงไปนะคะใครที่เคยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อมันแบกทุกปัญหานะคะหรือมีคนเข้าใจเราผิด มีอะไรที่มันไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับเราเท่าที่ควรนะคะในช่วงนี้นะคะพลังแห่งความดีพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่เราตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่มันดูมืดมนหมองมนในชีวิตของชาวตนนะคะกําลังได้รับการชาระล้างแล้วนะคะเหมือนกับที่ผ่านมาวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่ชาวตนเองเนี่ยได้เสียให้กับ เจ้ากรรมในเวรเขาไปนะคะในช่วงเวลานี้ชีวิตคุณจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสงบแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอะไรหลายๆอย่างขี้คายไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะพี่น้องชาวตุลน,นะคะดีใจด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวตุลหลายๆคนเนี่ย choosing your path ก็คือกําลังเลือก ทางเดินชีวิตอะไรบางอย่างหรือมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะในเส้นทางแห่งความสําเร็จใหม่ๆอะไรบางอย่างงานใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรที่มันท้าทายที่เข้ามาเป็นโอกาสเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคุณนะแล้วดูสิ all is possible นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดตอนนี้คุณกำลังจะรับงานใหม่ที่มันท้าทายมันอาจจะยากนะคะแต่ดูแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทำได้มันเป็นไปได้นะคะถึงจะยากแต่คุณจะเรียนรู้คุณจะพัฒนาตัวเองเพื่อ ไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะพลังงานของชาวตุนเป็นแบบนี้เลยนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่อะไรที่พิสูจนฝีมือของคุณมากขึ้นนะคะคุณกำลังเลือกเส้นทางนั้นนะคะบางคนอาจจะแคนดิเดตเลือกตำแหน่งหน้าที่การงานที่ เป็นระดับสูงขึ้นไปนะคะกำลังต่อสู้เพื่อมันแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะคะหรือบางคนอาจจะลงเล่นในเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งอะไรบางอย่างหรือการแข่งขันอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วนะคะคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะหรือปัญหาอุปสรรคหลายอย่างที่คุณได้พบเจอมาเนี่ยมันทําให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันผลักดันคุณทําให้คุณต้องอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะ ต้องก้าวออกมาจากเซฟโซนของคุณเพื่อไปสู่เส้นทางใหม่ๆนะคะที่มันจะทำให้ชีวิตของคุณไปได้ไกลมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาในจังหวะเวลานี้นะคะพี่น้องชาวตุลน,นะคะมาดูกันต่อนะคะว้าวพลังงานดีมากใบนี้สวยมากนะคะ rainbow blessing นะคะเป็นช่วงเวลาที่ สายลุงสีทองเข้ามาแล้วนะคะมีความสำเร็จอะไรบางอย่างการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเส้นทางที่คุณกำลังก้าวไปเข้าไปแข่งขันแข่งขันช่วงชิงมานะคะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะได้รับรางวัลได้รับการยอมรับอะไรบางอย่างมีการเฉลิมฉลองนะคะ Blessing are showering your life อ uh ๋อ huh. มันดูเป็น พลังงานที่สดใสมากๆนะคะที่จะเข้ามาเป็นความสําเร็จที่ดีตใจมากๆของชาวตุลน,นะคะเพราะนั้นใครที่ตั้งใจทําอะไรนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้นะคะว้าวพลังงานดีมากนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่ที่ทำให้ชุดหนึงคุณอะ่ะสดชื่นสดใสมีกับมามีแพชชั่นกับเส้นทางนั้นมากๆนะคะชาวตุลอืมเดีย๋ยวเรามาดูกับไพ่ออร์คเคิลอีกหนึ่งชุดนะคะ i n d e s i o n นะคะมีความลังเลอะไรบางอย่างนะคะในช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเลือกทางเดินของคุณเห็นไหมคะเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่มันกั้มกึ่งกันนะคะรักพี่แสนได้น้องหรือบางคนจะเปลี่ยนงานจะออกจากงานเก่ามันก็ยังมีลู่ทางอยู่นะคะแต่มันดูนิ่งกับเส้นทางใหม่อาจจะไม่รู้ว่าสังคมสิทธวดล้อมเป็นอย่างไรแต่มันดูมีความก้าวหน้านะคะเ,เพราะนั้นเหมือนกับคุณต้องถ่วงน้ำหนักให้ดีนะคะว่า อะไรที่คุณรู้สึกดีคุณรู้สึกมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นทำแล้วมีความสุขแล้วก็สร้างความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณมากกว่ากันนะคะช่างตวงวัดให้ดีนะช่วงเวลานี้นะคะมาดูกันต่อนะคะคอมมูนิตี้ว้าวเหมือนกับชาวตุนคนจะมีโอกาสได้มาเจอกับสังคมใหม่เพื่อนใหม่นะคะ การยาณมิตรที่ดีด้วยนะคะบางคนย้ายบ้านย้ายที่อยู่หรือเปล่ามาอยู่ในหมู่บ้านมาอยู่ในคอนโดที่มีเพื่อนบ้านที่ที่ดียิ่งกว่าเดิมก็ได้นะคะหรือบางคนแบบทาเกี่ยวกับพวกออ,ออนไลน์นะคะมีแฟนคลับเข้ามามีลูกด้อมมีลูกค้าเข้ามาประจำนะคะคอมมูนิตี้สร้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสร้างช่องสร้างอะไรสรําเร็จนะคะสามารถ เปิดโพสขายของสร้างไรายได้หรืออะไรบางอย่างได้นะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของสร้างทีมเวิร์คสร้างลูกทีมอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นได้นะคะหรือมันมีความสามัคคีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะความร่วมมือร่วมใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในทีมงานของคุณในที่ทํางานของคุณนะคะคอมมูนิตี้นะคะ,ะ,คะเรามาดูกันต่อกับอีกหนึ่งใบนะคะ มีไพ่ของ rest and โอ๊ยทำไมคุณได้พลังงานเดิมเห็นไหมไหนะคะ cleansing water นะคะ purification แล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะ rest and rejuvenation คือพลังงานเดียวกันเลยนะคะเป็นช่วงเวลาของความสงบผ่อนคลายนะคะหรือเป็นลนักษณะของชาวตุลเนี่ยเจอปัญหาอะไรที่มันค่อนข้างหนักนะคะเหมือนกับคุณต้องใช้ สมาธินะคะความนิ่งนะคะการกล้าตัดสินใจการโฟกัสกับสิ่งที่เป็นความต้องการที่จริงแท้นะคะของตัวคุณเองอะนะคะวันนั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่ชาวตนเองอาจจะต้องขออยู่คนเดียวเงียบๆนะคะขอแบบว่าไปใช้สมาธินะคะโฟกัสกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะหรือ เสร็จจากงานไปพักนะคะไปชาร์จแบตนะคะไปรับพลังงานบวกพลังบริสุทธิ์อะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณเหมือนกับว่ากลับมาเดินหน้าต่อกับชีวิตของคุณนะคะหรือว่ามันเป็นช่วงอรอยต่อเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างนะคะบางคนจบงานเก่านะคะแล้วก็ขอพักแล้วก็พร้อมที่จะไปเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะคะเป็นพลังงานเดียวกันเลยนะคะแต่ไพ่คนละชุดกันเลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะ พี่น้องชาวตุลน,นะคะว่าชาวตุลในช่วงเวลานี้ไพ่ทาโร่จะบอกว่าอะไรบ้างนะคะขอดูพลังงานของชาวตุลหน่อยนะคะว้าวพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้นะคะโอ้เดี๋ยวโดนเลทสิบแปดบวกนะคะเดี๋ยวโดนคิปคิปสิบแปดบวกแล้วก็อะไรนะเอ่อติดเรทแล้วมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ไม่โชว์ะนะคะมันถูกปิดกั้นอ่ะนะคะ เด็กถือถ้วยนะคะพลังงานของชาวตุลในเดือนนี้อาจจะมีลักษณะของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาจริงๆนะคะโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรที่มันใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะหรือเป็นลักษณะของมีจ็อบพิเศษงานพิเศษนะคะมีอาชีพเสริมอะไรที่คุณใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าคุณมี passion กับมันในการเริ่มต้นทํานะคะทําด้วยความรู้สึกที่ดีนะคะแฮปปี้กับสิ่งที่ทํามากๆนะคะ หรือว่าบางคนได้เจอหน้าลูกๆหลานๆคนที่คุณรักหรือเปล่านะคะแฮปปี้ดีจใจมากๆนะคะขอดูต่อนะคะหนึ่งถ้วยพลังงานความรักมาเต็มเลยนะคะหนึ่งถ้วยก็คือพลังงานการเริ่มต้นใหม่นะคะอะไรที่ ผิดพลาดไปแล้วนะคะเข้าใจเห็นใจให้อาภัยกันนะคะหรือเป็นลักษณะของการได้รับโอกาสที่ดีในการทําอะไรบางอย่างที่คุณใฝ่ฝันที่คุณอยากทํามานานแล้วนะคะอยู่ดีโปรเจกต์ที่คุณอยากได้อยากทํานะคะเจ้านายก็ส่งมอบมาให้ด้วยความไว้วางใจที่มีนะคะ หรือมั่นใจในฝีมือของคุณก็ได้นะคะหรืออยู่ดีๆก็มีลูกค้าที่อยากให้คุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมันพิเศษมากๆนะคะทำแล้วชื่นชอบในสิ่งสิ่งนั้นก็ได้นะคะ1ถ้วยนะคะหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าชอบจังเลย get ไอเดียนะคะอยากนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะนำมาปรับปรุงนำมาแอพพลานำมาเป็นสินค้าบริการ แบบใหม่ของคุณเพื่อให้บริการต่อลูกค้าของคุณก็ได้นะคะหรือคนโสดชาวตุนนะคะเกิดความรักขึ้นแล้วในหัวใจเจอคนถูกใจเจอคนที่ใช่อ้าวหนึ่งถ้วยนะคะแมวมาน้องเฟลลี่นะคะเดี๋ยวขอจัดการกับน้องก่อนนะคะหน้าโหดแต่อยู่ในหมดมุ้งมิงนะคะมุ้งมิงจริงๆนะคะ,ะ,คะอยู่ตั้งแต่เดือนครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะสามปีแล้วนะคะ มาดูกันต่อนะคะเอาน้องเฟลลี่ไปเก็บแล้วนะคะป้าป่เฟลลี่นะคะเมียสองลูกสนีะ่เลี้ยงกันไม่หวานไม่ไหวว้าวพลังงานของชาวตุนนะคะอืมเมื่อกี้คุณได้เอ่อคอมมูนิตี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่คุณได้เดี๋ยวนะคะคได้ไพ่ของคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็ ตำแหน่งของก้าถ้วยที่เกิดขึ้นในตำแหน่งของสหัสชะก็คือการติดต่อสื่อสารนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงเวลาจังหวะดีๆนะคะในการที่คุณจะมีคอนเน็กชันใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆนะคะหรือว่าได้สายคอนแท็กกับกลุ่มลูกค้านะคะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่หรืออะไรบางอย่างที่ที่เข้ามามากขึ้นนะคะ เ,เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการโปรโมตนะคะในเรื่องของสินค้าบริการของคุณหรือว่าโปรโมตผลงานความสามารถพิเศษของคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรือเป็นลักษณะของการได้รับโอกาสการได้รับงานที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเจ้านายให้โอกาสคุณที่มันมีทางเลือกในการทํางานทําอะไรบางอย่างที่ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่ไอเดียของคุณลงไปได้มากขึ้นด้วยนะคะในจังหวะนี้นะคะเพราะนั้นขอให้ชาวตุลในช่วงเวลานี้นะคะอย่านิ่งอย่างเงียบนะคะสื่อสารความต้องการของคุณให้เพื่อลงงานให้เจ้านายให้ลูกค้าได้รู้นะคะนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆนะคะพูดคุยคอนแทคนะคะคลิปคอนแทคกับลูกค้ากับ แล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็ลูกค้าเก่าก็รักษาความสัมพันธ์ให้ดีนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าจะมีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรือเป็นจังหวะอะไรบางอย่างโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์บริการอะไรบางอย่างแบบใหม่รูปแบบใหม่หรือเปิดตัวอะไรบางอย่างนะคะที่จะทําใหเ้เข้าถึงนะคะกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงเวลานี้ดีนะเหมาะสมที่จะเหมือนกับว่า ทำในรูปแบบของอา,อาจจะเป็นการมีแฟนคลับหรือมีอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาสนับสนุนนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะชดตุนมาดูกันต่อนะดูน้องแมวสิเนี่ยเขากัดตอกไม้นะคะเนี่ยดูสิเหลือแต่กล้านลไม่รู้เป็นเป็นอะไรนะคะแต่เป็นตัวลูกแมวนะไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่นะคะกัดทีละดอกนะสงสัยคงจะอยากมาแบบ รักไม่รักแล้วก็อารมณ์แบบนี้อืม่ร้จะทำยังไงนะสนจริงๆรนะคะไม่กัดไพ่ก็ดีละนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของสัมไม้เท้ามันมีแผนการอะไรบางอย่างนะที่ชาวตุนคนอาจจะเหมือนกับว,ว่าวางไว้นานแล้วหรือกําลังวางแผนในช่วงกวลางเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้นะคะ รอรูทางรอโอกาสที่กําลังจะเข้ามานะคะรอาการทําเซส็นสัญญาหรืออะไรบางอย่างนะคะเพราะฉนั้นถ้ามี9้าถ้วย1ถ้วยเข้ามาอาจารย์ว่าอาจจะเหมือนกับว่าลองติดต่อกลับไปนะคะลองเสนอไอเดียใหม่ๆนะคะโปรโมชั่นใหม่ๆเอาใจเข้ามากขึ้นมีโอกาสที่จะเซ็เสนสัญญาได้นะคะ นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีออปชันมีอะไรบางอย่างให้ลูกค้าได้เลือกได้อะไรมากขึ้นนะแตว่าเป็นไปได้แน่นอนนะคะในเรื่องของการบรรลุข,ข้อตกลงอะไรบางอย่างนะคะทางงานทางธุรกิจของคุณนะมาดูกันต่อคะ่ะมีไพ่ของ2ดาบเมื่อกี้คุณมีไพ่ของการลังเลในการตัดสินใจแล้วอันนี้ก็คือการลังเลนะคะในการตัดสินใจอะไรบางอย่าง มันอาจจะมีทางเลือกอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือมีคนมาชวนให้คุณไปทำเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์นะแต่มันกับให้เตือนว่าถ้ามันเป็นทางอะไรที่ผลกําไรแบ่งกันก็ไม่ชัดนะคะผลประโยชน์แบ่งกันก็ไม่ชัดแต่ให้เราลงทุนลงแรงลงเงินลงอะไรแต่แบบฝ่ายเดียวอะ่ะมันดูแล้วมันไม่ชัดเจนมันไม่มีความยุติธรรมเข้ามานะแต่ว่าอย่าไป นะเพราะนั้นเราอาจจะเหนื่อยเปล่าหรือสูญเงินเปล่านะคะต้องระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้ขึ้นในตําแหน่งของงานใหม่อะไรใหม่ๆที่มันเข้ามานะคะหรือจะรับงานอะไรบางอย่างนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะความชัดเจนความน่าเชื่อถือของคนที่ติดต่อเข้ามานะคะอันนี้เรามาดูกันต่อนะคะชาวตุนมีไพ่ของ อสวินถ้วยค่ะเดี๋ยวดูกันก่อนนะคะอสวินถ้วยมาพร้อมกับเจ็ดไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ของเจดดาบนะคะในช่วงหลังเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่ชาวตุลจะต้องเหนื่อยนะคะก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการ พยายามอธิบายนะคะขอบขายงานที่คุณทำอยู่นะคะชี้แจงความคืบหน้าของงานหรืออะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำมีคนเครือบแคงสงสัยนะคะมีคนที่ถ้าเจ็ดดาบต้องระวังนะคะการถูกแทงข้างหลังนะคะเพราะนั้นถ้าใครที่แบบ ลุยในเรื่องของงานอย่างเดียวอะระวังหลังไว้ด้วยนะคะต้องรายงานให้หัวหน้าให้เจ้านายนะคะให้ผู้ใหญ่ได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปด้วยนะจะไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะมีคนที่เขาอิจฉาคุณนะคะอาจจะเหมือนกับพยายามเล่ยขาเก้าอี้คุณอยู่หรือเปล่าพยายามที่จะดิสเครดิตคุณอยู่หรือเปล่านะ ันน้ช่วงเวลานี้นะคะจะทําอะไรขอให้รายงานความคืบหน้านะคะให้ให้มันชัดเจนแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหาว่าใครจะมาแบบใส่ร้ายหรือมาดิสเครดิตอะไรบางอย่างคุณได้นะคะแล้วก็อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อก็มีนะคะต้องระวังไว้ด้วยนะสีไม้เท้าค่ะว้าวพลังงานดีๆมาแล้วนะคะสีไม้เท้า และมีไพ่ของเดอะมูนเหมือนกับชาวตนเองนะคะหลังจากคุณที่เคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างกับลูกค้าคนสําคัญกับเจ้านายกับคนที่มี power ได้แล้วนะคะอะไรที่ถูกวิพา์วิจารณ์ติฉินินทาอะไรบางอย่างเนี่ย สิ่งตรงนี้มันจะตกไปนะคะคุณจะได้รับโอกาสในการพิสูจน์ฝีมือโครงการโปรเจกต์ใหม่การเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเนี่ยสิไม้เา้านะคะแต่ในขณะเดียวกันพลังงานชาวตุนมาแล้วนะคะราชาราชีดาบนะคะคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยนะคะเพราะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการลุยการสร้างชื่อการสร้างผลงานให้กับคุณให้กับตัวคุณเองนะคะ หรือบางคนอาจจะเป็นเซ d กันเชนของคุณในการที่กลับมาพิสูจน์ฝีมือพิสูจน์ศักยภาพความสามารถอะไรบางอย่างนะคะในการทำงานทำธุรกิจนะคะนะเหมือนกับว่านัดล้างตาหรืออะไรบางอย่างนะคะถ้านันกกีฬาอาจจะเป็นนัดล้างตาหรืออะไรบางอย่างนะคะมีไพ่ของราชาถ้วยนะคะและ อัศวินเหรียญโอ้โหชาวตุอาจารย์ว่าช่วงเวลานี้นะคุณเนี่ยทำได้ดีด้วยนะคะคุณพยายามควบคุมความรู้สึกของคุณนะคะใครที่เหมือนกับคือไม่หวังดีอาจารยว่าคุณรู้นะแต่คุณเลือกที่จะนิ่งเรื่องที่จะไม่พูดหรือว่าเลือกที่จะทําดีกับเขาอะนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะ คุณต้องการที่จะทํางานทําธุรกิจของคุณให้เป็นถึงเป้าหมายบรรลุเป้าหมายให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีมิตรย่อมดีกว่าสร้างศัตรูนะคะวันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเกิดบางทีมันมีปัญหาอะไรบางอย่างคุณอาจจะเหมือนกับอาศัยผู้ใหญ่ที่คุณนับถือเคลียร์ทางนะคะเปิดทางกรีทางให้นะคะไม่อยากลงมือในเรื่องของการเข้าไป ปะทะหรืออะไรบางอย่างโดยตรงนะคะกับคนเหล่านั้นนะคะชาวตุลน,นะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุณทําถูกแล้วนะคะเพราะนั้นมีปัญหาอะไรในช่วงเวลานี้จะว่าอาจจะต้องปรึกษากับผู้ใหญ่ที่เขาซัพพอร์ตเขาหวังดีเขาจริงใจกับเรานะคะแล้วงานจะช่วย งานของเราเนี่ยเขาจะช่วยทําให้ประสบความสําเร็จเกื้อหนุนกันได้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าคนเนี้ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือเป็นคนรักหรือเป็นญาติของคุณนะคะแต่ว่าน่าจะมีคนที่คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณอยู่นะคะในช่วงเวลานี้นะคะสาวตุลน,นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้ามันมีเดโมนที่เกิดขึ้นอาจารย์ว่าคุณอาจจะผิดหวังมาเยอะนะคะหรือว่าเสียโอกาสดีๆเสียโอกาสที่สําคัญมาเยอะก็ได้เพราะนั้น เดือนนี้มันมีโอกาสมีอะไรที่เข้ามาแล้วนะคะขอให้ตั้งใจทํามันให้ดีนะคะแล้วคุณจะทําได้แล้วก็จะสร้างชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะให้กับตัวคุณเองเป็นอย่างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแต่ว่าไพ่จบด้วยอัศวินเหรียญน,นะการเงินตอนนี้เข้ามาเยอะนะคะบางคนก็รับงานเยอะทํางานแบบขยันนะคะรับหลายจอบนะคะทํางานหลายอย่างก็ได้นะคะ เป็นช่วงเวลาที่ตั้งใจทํางานหาเงินมากๆนะคะหรือตั้งใจทํางานเก็บเงินมากๆด้วยนะคะช่วงเวลานี้เดีย๋ยวอาจารย์ดูเพิ่มให้นะคะการเงินเป็นยังไงนะคะว่าไพ่การเงินออกมาค่อนข้างน้อย<ม>ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับใครที่กดซุปเปอร์แตงมาให้นะคะอาจารย์ก็เอาไป ซื้อขนมมาให้น้องแมวนนคะแล้วก็มีบริจาคนะคะบริจาคอาหารแมวหรืออาหารสุนัขนะคะจันจะบริจาคเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็หนึ่งกระสอบนะคะสิบโล20โลว่ากันไปนะคะเดือนนี้บริจาคไปแล้วนะคะ20โลบริจาคให้กับเอ่ออะไรนะนครปฐม,มด็อกแลนดนะคะด็อกแลนดดินแดนสีขาที่นครปฐมนะคะบริจาคอาหารสุนัขไป20กิโลแล้วนะคะใครที่กดซุปเปอร์แตงมานะคะก็ ขอให้บุญกุศลกลับไปถึงคุณด้วยนะคะได้ทาบุญกับอาจารย์แล้วนะคะใครอยากทาบุญอะไรก็กดกันเข้ามาได้นะคะการเงินของชาวตุลมีไพ่ของพระเข้ามาเลยนะคะสิบถ้วยห้าดาบแล้วก็หกดาบโอ้โหเดือนนี้เหมือนกับชาวตุลน,นะคะคุณทำบุญค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนกับยิ่งคุณได้คุณยิ่งให้นะคะ คุณไปครอบครัวด้วยนะคะเอาไปเออ่ให้กับคุณพ่อคุณแม่คนรักนะคะลูกๆนะคะไปครอบครัวค่อนข้างมากหรือว่าการเงินค่อนข้างหมดไปกับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะแล้วก็5ดาบอาจจะเคลียร์ปัญหาหนี้สินนะคะหรือว่าในเรื่องของเครดิตอะไรบางอย่างที่ที่ค้างกันอยู่นะคะแต่ว่าเงินเนี่ยหดาบมันได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือบางคนได้เงินจากออนไลน์นะคะได้เงินจากาต่างประเทศหรือได้เงินจาก เพพิเศษอะไรบางอย่างที่ที่คุณทํานะคะเพราะนั้นการเงินในช่วงวลานี้ไม่ไม่ติดถัดนะเดี๋ยวขอดูเพิ่มนิดนึงนะคะมีไพ่ของสีดาบนะคะเรื่อยๆนะคะสีดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ของเฮมิต มีไพ่ของ Thestar นะคะอืมเหมือนกับช่วงแรกนะคะต้นเดือนอาจจะเหมือนกับเรื่อยๆนิ่งๆหรือมันรองเงินก้อนใหญ่หรือเปล่านะคะแต่ว่าหลังจากวันที่16-17หลังจากกลางเดือนไปแล้วนะคะเดอะสตามาแล้วนะคะเหมือนมันมีโชคลาภมันมีเงินก้อนใหญ่นะคะหรือเงินจาก การเซ็นสัญญาจากการคอนแทคหรือเงินที่ลูกค้าวางวินจะมาจ่ายเป็นเงินก้อนโต,ตก้อนใหญ่ให้กับคุณนะคะชาวตุลน,นะนะคะโอเคเลยนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าหรือเดอะสตาร์อาจจะเป็นเงินที่คุณได้จากการอธิษฐานขอนะคะขอให้ขายที่ขายบ้านขายรถขายอะไรบางอย่างได้นะคะไดเ้เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพนะคะมีไพ่ของก้าวไม้เท้า บางคนปวดมากเลยนะคะปวดหลังปวดคอบา่บาไหลนะคะปวดปวดเอปวปวดหลังล่างต้องระวังนิดนึงนะคะมีไพ่ของเจ็ดถ้วยค่ะบางคนน้ำในกระดูกน้ำในข้อไม่ดีนะคะหรือว่าน้ำในหูไม่ดีเดินสองตัวไม่ดีอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะชาวตุลนะคะมีไพ่ของชาวลีอั อ่สวินดาบด้วยบางคนนี่ต้องแบบทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการฝังเข็มนะคะหรือผ่าตัดเล็กๆอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอดูสิมีไพ่ของเดอะเวิลด์นะคะมีไพ่ของเดทนะคะแล้วก็ j จั t ติสนะคะ แล้วก็มีไพ่ temperance นะคะโอเคเลยนะคะเหมือนกับว่าการรักษาของคุณในช่วงเวลานี้นะคะมันค่อนข้างเป็นการรักษาอะไรบางอย่างในรูปแบบที่แบบ the world ทันสมัยนะคะค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือมีการรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนเก่าแล้วก็การดูแลที่เป็นทางเลือกใหม่ๆใ,ในเรื่องของสุขภาพนะคะหลายคนที่เหมือนกับเดอาการมันแย่ลงมันเหมือนกับว่า ไม่ค่อยดีเลยนะคะตอนนี้ justice แล้วก็ temperance เข้ามาแล้วนะคะมันเจอวิธีใหม่ดูทางใหม่ในการดูแลรักษาตัวนะคะหรือเจอหมอใหม่นะคะที่เก่งแล้วก็เข้ากับโรคหรือว่าเจอเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่มันทำให้อาการเนี่ยนะคะ temperance เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ะะหรือบางคน justice อาจจะหายแล้วหายไปเป็นทางการแล้วนะคะบางคนก่อนหน้านี้ปวดข่าวปวดอะไรวิ่งไม่ได้ตอนนี้กลับมาวิ่งได้แล้วนะคะอาการดีขึ้นมากๆนะคะชาวตุลน,นะโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะจะมีไหมแต่รู้สึกว่าน่าจะมีนะคะโชคลาภสองไม้เท้านะคะมีไพ่ของก้าดาบค่ะ ว้าวสังเหรียญน,นะคะบางคนเนี่ยเป็นลักษณะของก้าวดฝันร้ายก็ได้นะคะฝันอะไรไม่ค่อยดีแต่ว่าพอเอามาตีเป็นเลขแล้วถูกนะคะสองตัวสามตัวนะน่าจะถูกนะคะชาวตุนนะคะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบอยู่นะคะใหญ่น้อยอะ่ะขึ้นอยู่กับต้นทุนบุญกุศลของแต่ละคนนะคะนี่ขอดูเรื่องความรักให้กับชาวตุลน,นะคะความรักคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างลุ้นสิก้าเหรียญคนโสด หล่อสวยนะคะดูดีนะคะเช็คแค่ดูแลตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนรู้สึกว่าก็แฮปปี้ดีนะความโสดอะนะคะโสดทําให้เรามีมีสเสน่ห์มีอิสระนะคะทําอะไรก็ทําได้อะ่ะเอ้ยนะคะโสดเลือกได้นะช่วงนี้คนโสดชาวตุนนะคะแล้วก็โสดแบบมีเงินด้วยนะคะเก้าเหรียญเลยมีไพ่ของห้าไม้เท้าค่ะหนึ่งเหรียญค่ะ หกถ้วยเอาแล้วคนโสดนะคะมีอะไรบางอย่างที่คุณทําให้คุณสับสนวุ่นวายใจนะคะหนึ่งเหรียญเหมือนกับว่ามีอะไรใหม่ๆที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยมันเป็นลักษณะของมีทั้งคนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็คนเก่าที่พยายามกลับเข้ามาด้วยนะคะหกถ้วยหรือบางคนเจอคนใหม่ที่เป็นลักษณะของอายุแตกต่างกันนะคะ หรือแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนานะคะภาษาหรืออะไรนะคะมากๆเลยก็ได้นะคะทำให้คุณสับสนวุ่นวายใจมากมีไพ่ของเด็กเถืเ่ยนนะคะอาจจะเป็นชาวทัดดินมังกรพระศกกันก็ได้นะคะหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณมากๆก,ก,ก็ได้มีไพ่ของโอหรือบังคีไพ่สลับตัวตนกันได้นะคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขามากๆา,ก,าก,ก็ได้นะคะของไพ่รา,ราชินเรียญขึ้นมา มีไพ่ของหนึ่งดาบค่ะและหนึ่งไม้เท้าอืมคนโสดเหมือนกับคุณอาจจะตัดสินใจในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนใหม่ที่เข้ามานะคะหรือถ้าคนเก่าเข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมมากๆนะคะไม่อย่างนั้นคุณไม่กลับไป นะะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าคือการตัดสินใจนะคะที่มันมีเหตุผลสนับสนุนมากๆแล้วหนึ่งเหรียญเขาเข้ามาแล้วมาดีกับเรามาช่วยเหลือเกอื้อกูลมาซัพพอร์ตเรามาทำให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้นนะคะโอ้คนโสดเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคุณได้ไพ่การเริ่มต้นถึงสามใบะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบและหนึ่งไม้เท้านะคะพะาะฉะนั้นมีโอกาสนะคะในช่วงเวลาของ เดือนมิถุนายนในการพบกับคนที่ดีนะคะแล้วได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะคุณกับเขาเนี่ยมันมีพลังงานของความขยันขันแข่งในเรื่องของการทํางานหาเงินมากๆนะคะหรืออาจจะอยู่ในเส้นทางสายอาชีพเดียวกันหรือว่าเป็นลักษณะของเรียนมาด้านเดียวกันหรืออาจจะเหมือนกับมีความชอบมีทัศนคติมีบุคลิกมีสไตล์การแต่งตัวที่ดูดีคล้ายๆกันนะคะเนี่ย ความเป็นเด็กเ,เรี่ยนราชินีเหรียญน,นะคะก็คือเป็นคนที่มีสไตลก์การแต่งตัวที่เรียบหรูดูดีมากๆนะคะดูเหมือนกับว่ามีรสยมที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหาเงินเก่งมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นคนที่รู้จักวางแผนชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูมี ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาคนอื่นๆอยู่เสมอนะคะบางทีบางคนอ่ะแม้แต่ชุดอยู่บ้านอ่ะยังดูดีเลยสามารถออกนอกบ้านได้ตลอดเลยชุดอยู่บ้านของคุณน่ะนะคะแต่ไม่ต้องถามอาจารย์นะชุดอยู่บ้านของอาจารย์คืออยู่บ้านจริงๆนะจะ,จะออกไปไหนคือต้องเปลี่ยนชุดเลยนะคะอ่ะคนโสดน,นะมีลุ้นนะคะขอให้ได้เจออ่ะนะคะขอให้คนดีๆเข้ามานะคะทีนี้ขอมาดูความรักของคนที่มีคู่บ้างน,นะคะ คนที่มีคู่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้เจอความรักยังไงนะคะมีไพ่ของแปดถ้วยค่ะโอ้โหไพ่แปดถ้วยกับสิบดามาคู่กันนะคะอ m มเ r อค่ะสเตรน t h นะคะ สิบเหรียญค่ะและแหงแมนค่ะ,ะ,คะสองเหรียญน,นะคะลังเลกแล้วสี่ถ้วยค่ะทีนี้ในความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับว่า ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วนะคะสเตรน์เหมือนคุณไม่ยอมเขาแล้วนะคะเขาทําตัวไม่ดีอะไรบางอย่างกับคุณจนคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะความเป็นสิบดาบแปดถ้วยคุณอยากไปมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือว่าสิบเหรียญเนี่ยนะคะคุณอยากให้ครอบครัวเนี่ยเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมนะคะมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งเรื่องของความรักความอบอุ่นในเรื่องของการเงินในเรื่องของ ความมั่นคงในครอบครัวนะคะแต่ว่าเหมือนเขาไม่สามารถให้คุณได้หรือเปล่านะคะเนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณให้โอกาสเขาแล้วแฮงแมนนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถทําตามสัญญาทําให้คุณได้ภูมิใจนะคะในตัวเขาสักทีหนึ่งเนี่ยสเหรียญน,นะคะหรือคนคนนี้เป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ปล่อย ให้คุณรอนะคะรอมานานมากๆจนคุณรู้สึกว่ามันไม่มีหวังแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็สีถ้วยอาจจะมีการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแต่ตกลงกันไม่ได้นะคะทำให้คุณสับสนคุณลังเลใจนะะว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้เดี๋ยวขอมาดูต่อนะคะว่าจะยังไงนะคะเพราะมีสองเหรียญเข้ามาด้วยนะคะมีความลังเลเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนแรกมืนจะจบนะเหมือนตั้งใจว่าไม่เอาแล้วแปดไม้เท้านะคะ ตรงนี้เป็นดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับบางคนก็ได้นะคะความรักบางคนอาจจะยังดีนะคะมีไพ่ของเจ็ดเหรียญน,นะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะจั d g เมนตค่ะราชนิทถ้วยนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวทาดน้ำมิกนกรกฎพิจิตก็ได้ The Sun ค่ะ แปดเหรียญน,นะคะเมจิกเชียนค่ะว้าวสองถ้วย <laughs> ให้จบสวยจังเลยนะคะชัดเจนนะคะไม่ต้องเปิดอะไรเพิ่มแล้วนะคะความรักของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับว่าที่คุณลังเลเนี่ยเพราะเขาพยายามทําตัวให้ดีขึ้นนะคะและคุณก็รู้สึกผูกพันนะคะยังมีความรู้สึกที่ดีๆกับเขานะคะหรือรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนสําคัญในชีวิตของเรานะคะถึงแม้ว่าความรักเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับมีปัญหาหรือมันรู้สึกจืดจางหรือมันมีความรู้สึกผิดหวังอะไรบางอย่างในตัวเขาเกิดขึ้นแต่เหมือนกับว่าเขาพยายามกลับมาแนละเดินหน้าใน การพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่กับคุณนะคะดูสิอะไรบางอย่างมันทําให้เขาตื่นรู้แล้วนะคะจัสตเมน t นะคะเขากลับมาเห็นคุณค่าเขากลับมาทําดีกับคุณมากขึ้นนะคะหรือเขากลับมาพยายามเอาอกเอาใจนะคะรู้ใจคุณมากขึ้นกลับมาเติมความหวานให้กับคุณมากขึ้นนะคะราชินีถ้วยนะคะเหมือนอะไรบางอย่างเนี่ยเขาดีกับคุณเหมือนกับ แรกๆที่คุณได้เจอกันกับเขาเหมือนสมัยจีบกันใหม่ๆก็ได้นะคะเดืสั่นน่ะนะคะหรือว่ากลับมาให้ความสําคัญกับคุณกับครอบครัวกับการมั่นหมายแต่งงานกับการไม่ใช่แค่ให้ความหวังล่มๆแง่งๆแต่เหมือนกับว่าเป็นความจริงจังจริงใจในการได้มั่นหมายแต่งงานกันก็ได้นะคะเนี่ยแปดเหรียญนะคะหรือเขากําลังให้พ่อแม่มาสู่ขอแล้วนะคะหรือคนนี้เป็นคนไกลนะเป็นชาวต่างชาตินะคะมจิกเชียนน่ะ เหมือนจริงๆเขารู้ดีแหละนะคะว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรแต่ที่ผ่านมาเหมือนกับย่ามใจปล่อยให้คุณรอปล่อยให้คุณแก้ปัญหาคนเดียวหรืออะไรบางอย่างนะคะแต่พอคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจะเดินออกไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียคุณไม่ได้นะคะเขาก็เลย เนี่ยพอเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่บุญบารมีของเขานะคะขาดคุณไม่ได้นะชีวิตนี้คนเราแปลกนะคะบางทีถ้าไม่รู้สึกว่าจะเสียอะไรไปอ่ะมันไม่เห็นคุณค่านะอารมณ์แบบไม่เห็นลงศพไม่เห็นน้ําตานะคะชาวตุลสุดท้ายสองถ้วยกลับมาขอเซ็นเซนกลับมาขอโอกาสก,กับคุณนะคะชาวตุลน,นะคะแล้วคุณก็ยังสงสารยังเห็นใจเขาอยู่ยังรักเขาอยู่นะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของคุณเหมือนกันนะคะมีอะไรบางอย่างที่ถ้าเขาทํำดีกับคุณแล้วเนี่ยมันเติมเต็มความรู้สึกของคุณมันทําให้ใจฟูนะคะจริงๆคุณอาจจะไม่ได้อยากเลิกกับเขายังรักเขาอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพฤติกรรมหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่ไหวจะทนก็ได้นะคะแต่ว่าพอเขาปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วนะคะคุณรู้สึกว่า ความรักความอบอุ่นมันกลับเข้ามาอีกนะคะทําให้คุณให้โอกาสเขานะคะอาจจะเป็นครั้งที่2แล้วก็ได้นะคะโอเคเลยนะคะความรักคนมีคู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูนะคะสถานะสุดท้ายความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนให้กับชาวตุลน,นะคะมีไพ่โอ้ tower เ,เลยนะคะมาใบแรกก็จะแรงไปไหนนะคะ โอ้โห oh, 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 oh. แรงต่อเนื่องนะคะเดวิลเขาไม่ได้แก้งนะพี่จันไม่ได้แก้งนะคะเต็มแเบบพลสค่ะดูกันต่อนะโอ้โ oh, ห oh, oh, สามดาบนะยังไม่แผวยังไงนะยังไงเด็ The fool, คฟู สิบไม้เท้านะคะยังแรงไม่ตกนะคะสิบไม้เท้ามาอีกมีไพ่ของอสศวนเหรียนนะคะเดี๋ยวนะออกสองใบไทบน <c oughs> แมวทไหนบนพลังพลังงานของชาวตุลน,นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้ มันเกิดเหตุการณ์สําคัญอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าโบ๊ะบะถูกจับโป๊ะอะไรบางอย่างได้ความลับเปิดเผยนะคะหรือมีปัญหาอะไรต้องทะเลาะกันใหญ่โตก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเหมือนกับเดวิลอะนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะเหมือนกับไม่ได้หวังดีหรือจริงใจอะไรกับคุณมากเท่าไหร่นะคะหรือบางทีมันเข้ามาหวังเรื่องเงินทองเข้ามาหวังเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอืม คนนี้อาจจะเหมือนกับว่าเขาต้องการการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างจากคุณหรือเปล่านะคะความช่วยเหลือเรื่องการงานเรื่องธุรกิจเรื่องผลประโยชน์การเงินอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเจ็บปวดมาตลอดนะคะสามดาบนะคะหรือว่าคุณเพิ่งรู้ก็ได้นะว่าเขามาหลอกลวงคุณจริงๆแล้วเขามีคู่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นตัวคุณเองอ่ะนะคะ เดฟ o ์คุณพยายามเดินออกมานะคะเซซิโลใหม่นะคะไม่เอาแล้วความรักครั้งนี้คุณพยายามบล็อกเขานะคะเนี่ยสิบไม่เท้าไม่ติดต่อไม่พูดไม่คุยแล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะคะเหมือนกับตัวคนเองอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเดินหน้ากับชีวิตของคุณได้นะคะคุณไม่ต้องการเอ่อให้ให้มีเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตก็ได้นะคะแต่มันมีวิวออ f ฟอร์ u n e เข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเพิ่มเติมว่าวิวออฟฟอร์จูนจะมาพร้อมกับอะไรอาจจะได้เปิดไพ่จนหมดชุดก็ได้นะคะ แปดดาบมีไพ่ของราชาไม้เท้านะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัดไฟไม่สิงธนูก็ได้เด็กถือไม้เท้านะคะหกเหรียญค่ะอัสวินไม้เท้านะคะสี่เหรียญ หเหรียญทำไมใจอ่อนเหรอวิวอัฟาจูนนะคะอยู่ดีกลงล้อแห่งโชสะตาเนี่ยก็เหวียนให้คุณกลับเข้ามาพ,พัวพันพันผูกกับเขาอีกนะคะเหมือนกับว่ามันมีความใจอ่อนหรืออ่อนใจไม่รู้นะคะเนี่ยเหมือนกับมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะให้เขาอยู่ต่อนะคะแต่ว่าอยู่ดี อยอาฟอร์จูนน่นะคะเหมือนคุณก็ใจดีคุณก็ให้เขาอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะยังให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไม้เทา้าเริ่มต้นใหม่นะคะเด็กถือไม้เท้านะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะหกเหรียญก็คือเหมือนกับว่าให้โอกาสมีคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างนะคะในการที่เขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะอาจจะด้วยความที่สี่เหรียญน่ะนะคะมันมีความรู้สึกผูกพันมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฟลลี mm ่ hmm. <laughs> เขาพยายามหลบแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาหลบเขาหลบได้ด้วยเก่งมากนะคะทําตัวรีบได้ด้วยนะคะตัวก็ใหญ่อ่ะทีนี้สี่เหรียญน,นะคะเหมือนกับมันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณยังแบบไม่สามารถเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนใจจากเขาได้นะสี่เหรียญน่ะนะคะยังมีเขาหยุดเต็มสี่ห้องหัวใจพอเขากลับมาร้องขอเขาทําตัวน่าสงสารคุณก็เลย ยังให้โอกาสเขาต่อนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เออแต่ละคนนะคะแต่ละเคสนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าคุณจะใจอ่อนคุณจะให้โอกาสเขาต่อก็ขอให้มีข้อตกลงมีคําสัญญาที่ดีต่อกันนะคะแล้วดูว่าเขาสามารถทําได้ไหมนะคะอาจจะต่อเวลาให้เขาออกไปอีกนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการติดตามช่องของอาจารย์นลีนะคะกับน้องเฟลลี่นะคะ เฟลลี่เข้ามาทำไมไม่รู้นะคะอยากออกกล้องหรือเปล่าอะออกกล้องหน่อยทำตัวรีบแล้วนะคะติดกําแพงเลยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระฝากกดติดตามช่องขอจา์นาลีกับน้องเฟลลี่กันด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฟลลี่บายบายแล้วบาย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 พี่ๆค่ะ